าแต่เช้าเลยอันนี้กี่โมง5:00 4:00 กว่าเกือบ5:00นี่เดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนไปไหนอ่ะตอนเช้าจะไม่ตื่นเลยดูสิหน้าตาโอเคโอเคงั้นตอนนี้ยังมืดอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ทาปากด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าทีมงานจะพาควีนโอไปไหนวันนี้ควีนโอ go around ออกตั้งแต่เช้านะคะก็เดี๋ยวติดตามกันแต่คิดว่าน่าจะเจอที่สวยๆอะค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะโอ้ยใกล้ถึงหรือยังคะทีมงานอีก4นาทีทีมงานพูดว่าก็ได้นี่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่สวยนี่มีเครื่องจริงนะนี่ขนาดถนนยังสวยเลยควีนดูสิดูสิอ๋อโอเคโอเคออกจากบ้านตั้งแต่4:00เนี่ยนะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะทาลิปสติกทาปากแต่งหน้าในรถก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะไปแล้วสถานการณ์หรือบรรยากาศจะเป็นยังไงคือหนูก็ไม่เคยมาแต่ว่าเห็นทีมงานบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบสวยมากๆแล้วก็แบบเช้าๆเราก็อยากจะไปดูทะเลหมอกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงจุดหมายปลายทางแรกในวันนี้แล้วนะคะเช้ามากตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:40 เนาะซึ่งจุดนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นอุทยานเขานาในหลวงนะคะซึ่งด้านหลังบรรยากาศของควีนโอเนี่ยค่ะก็จะเป็นซุ้มเป็นแบบเขาเรียกว่าพุทธาวดีนะคะมีภูเขามีธรรมชาติสวยงามมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกทีค่ะควีนโอรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คุ้มค่าตั้งแต่เริ่มมาแล้วล่ะค่ะมางั้นเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวควีนโอจะพาทุกคนนะขึ้นไปที่เจดีย์ข้างบนนู้นนะจริงๆน่ะมันจะมีหลายยอดอยู่ประมาณ5ยอดแต่ไปยอดอื่นคงไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันแสงอาทิตย์แล้วก็ทะเลหมอกควีนโอจะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกนะไปเรามาดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงกันตามเลยค่ะบันไดก็เริ่มท้อแล้วนู่นไปตรงนู้นขั้นบันไดก็สูงอยู่แต่ก็สู้ค่ะปะใกล้ถึงแล้วทุกคนเหนื่อยหอบทำไมเหนื่อยง่ายโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรอบที่3แล้วเนี่ยโอ้ยอีกแป๊บนึงมาทุกคนโอ้โหมันไม่จริงนี่นี่แล้วดูบันไดในโคตรสูงอะความสูงนี่คือแบบอารมณ์กันเกือบเท่าหัวเข่าเลยอะโอ้โหแบบเอาจริงอ่ะไปอึ๊บก่อนจะขึ้นไปถึงจริงๆอะดูความสูงก่อนในที่สุดก็ถึงแล้วค่ะทุกคนมาตากล้องเสียงหอบเลยใช่ไหมโอ้ยยังไม่ถึงอ่ะคุณหลอกดาวยังไม่ถึงโอ้ยแต่แบบบรรยากาศสวยมากเลยทุกคนเนี่ยภูเขารอบเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันนะคะก็จะมีด้านล่างจะมีดอกไม้ให้เราไหนๆมาแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราขึ้นไปไหว้พระกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นสระบัวที่อยู่บนยอดเจดีย์พุทธศิลาวดีนะคะสวยงามมากๆอิฐเขาก็จะเป็นอิฐแบบโบราณค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระแล้วก็เขาเรียกว่ากินลมชมวิวอยู่สักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันค่ะทุกคนอ
เอาละค่ะทุกคนวันนี้ควีนโอก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆยามเช้าของอำเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ได้นะคะเมืองไทยของเราจริงๆมีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะเลยค่ะเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปหน้าค่ะเพื่อนโอ๋โกอาราวจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่คุณโอ๋เอามาฝากทุกคนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ